ทองครับเตะเข้าขอบกางเกงครับหลังเท้าหมัดขวานี่ครับโดนเฉียดนะครับไม่แรงต่อยดีครับโดนขมับอินทรีทองลงไปสับข้างล่างยัดยี่ยับซ้ายขวาไม่ถึงครับหมัดนี้สุดหมัดเหมือนกันครับนะครับหมัดนี้เข้าขมับหนึ่งครับโดเป็นไงบ้างนกก็มีตรงนี้ตรงแตกแล้วก็ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยโดนตั้งแต่ยกไหนสองหรือเปล่าสองนะโหนี้น้องใหญ่มากเลยเออวันนี้แข็งมากแข็งครับน้องใหญ่อยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างอีซีทองครับวันนี้เต็มที่แล้วครับผมพอดีน้องเขาใหญ่แล้วก็เรามีตรงนี้แตกด้วยครับผมครับแต่เรื่องสภาพร่างกายไปที่ซ้อมมาดีมากยังไม่เหนื่อยเลยแต่ว่าเราก็สู้ใหญ่น้องเขาไม่ไหวครับตามไม่อยู่แผลใหญ่ด้วยแล้วก็โดนหมอจับให้บายไปครับผมอ่ะไม่เป็นไรสู้ๆนะอินทีทองนะยังสู้อยู่ครับครับผมสวัสดีครับเสียสมานครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างลูกพี่ก็ตามภาพครับตามภาพตามสายตาวันนี้เล็กกว่าเขาน้องสู้เขาไม่ได้ก็ต้องยอมรับครับนะเขาไม่ใหญ่จริงๆแล้วก็ต้องยอมรับต่อยเวทของเขาก็อย่างที่เซียนมวยบอกมานั่นแหละครับคือต่อยขึ้นมาขยับขึ้นมาอินทีทองมาก็ยังไม่น้องเขาชาโดในเวทของเขาแล้วตัวมันต่างกันมากนะยอมรับครับน้องเขาเก่งครับนะก็ไม่เป็นไรนะพี่หมานะสู้กันต่อครับฝากค่ายมวยเลยครับพี่หมานครับครับผมก็นั่นแหละครับฝาก FC และขอโทษ FC ด้วยครับที่ทำให้ผิดหวังนะก็พยายามครับน้องพยายามเต็มที่แล้วนะเพราะผมก็นะพยายามผลักดันซ้อมหรืออะไรต่างมันก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ครับนะครับขอโทษ MC ด้วยครับครับผมครับผมเอาละครับตอนนี้อยู่กับชาโด้ครับผู้ชนะมาเดินเป็นไงบ้างชาโด้ก็ดีใจครับดีใจมากพี่เขาใจสู้มากเลยครับเขาเดินใส่เราเลยอ่ะครับใช่ไหมถึงแม้ว่าเขาจะเสียเปรียบรูปร่างเราเป็นไงจังหวะพี่เขาล็อกแข็งไหมก็แข็งครับแข็งอยู่ตอนนี้น้ำหนักเราเป็นยังไงบ้างก็ทำได้ครับ142รางวัลได้แรงเพราะว่าผมซ้อมนานด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปไหนครับไม่ค่อยได้ไปไหนช่วงนี้ก็ซ้อมอยู่ตลอดครับแล้วมีในใจไหมอยากจะเจอกับใครก็ต้องให้ผู้ใหญ่เขาคุยครับผมเป็นนักมวยมีหน้าที่ชกอย่างเดียวครับก็ต่อยได้หมดแหละอยู่ที่เขาเห็นความสมควรครับครับก็เห็นเหมาะสมก็ต่อยหมดใครก็ได้ผมเป็นนักมวยมีหน้าที่ชกอย่างเดียวครับก็ประมาณสัก140ได้ไหมไหวไหม142อ่ะ40ไม่ไหวเหรอ40นี่มันต้องแบบถ้าชิงแชมป์นี่อ๋อถ้าชิง140ทำได้โอ้โหนี่แน่นอนจริงๆอะไรถามเสี่ยโรดก่อนครับแล้วตอนนี้เนี่ยกลายเป็นมวยเอกของค่ายแล้วเสี่ยโรดครับผมขึ้นมาไวมากเลยดูแลเขายังไงฮะก็อยู่ที่ความตั้งใจของเด็กเขาด้วยครับครับความพยายามเขาสูงเขารับผิดชอบเขามีความหน้าที่รับผิดชอบเขาครับก็คือมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความรับผิดชอบใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วค่าตรงค่าตัวเขานี่ได้ประมาณเท่าไหร่เสียรอดยังไม่รู้เลยไฟนี้ก็ยังเท่าไหร่แล้วก่อนโควิดก่อนโควิดก็85โอ้เคยไปยังไม่ถึงแสนใช่ไหมยังแล้วก็สั่งสมประสบการณ์อีกหน่อยนึงเสียรอดฝากค่ายมวยหน่อยครับก็ยังไงก็ฝากค่ายมวยสถานติ่งมาด้วยครับเราทำดีที่สุดครับวันนั้นครับผมสอบถามอาจารย์ใหญ่หน่อยเชิญครับอาจารย์ครับดีผู้ปลุกปั้นชาโด้ถามตรงๆเลยเอามาจากไหนชาโด้เนี่ยดงหน่อไม้ไปหามาที่สร้างตั้งแต่คือยังไม่ค่อยเป็นมวยเท่าไหร่ก็เป็นแล้วล่ะครับกระดูกก็พอใช้ได้แล้วเดี๋ยวว่าไม่เป็นเดี๋ยวไม่เป็นจะมาทำไมก็พอได้อยู่ได้แล้วก็ดีแล้วคือครับแล้วก็มาปรับสไตล์มันก็ต้องปรับตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นมวยเอกแล้วอาจารย์รู้สึกไงบ้างก็ดีใจครับดีใจแทนคนทั้งบ้านเขาดีใจผู้สร้างเขามาตั้งแต่ทีแรกตั้งกับคนที่เขาส่งมาให้เราก็ดีใจแทนเขาด้วยครับที่เขาได้ไปทำให้ชื่อเสียงทางบ้านเขาได้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาเขามาจากจังหวัดตากครับผมใช่ไหมฮะมวยตากก็ไม่ค่อยมีเนาะช่วงนี้ก็มีหลายคนนะก็อยู่ทางเขตทั้งติดแต่ตอนนี้ชาโด้ดังสุดแล้วครับตอนนี้ชาโด้ดีอาจารย์ฝากแฟนๆหน่อยฝากแฟนๆหน่อยฝากแฟนๆทุกคน FT ชาโด้ FT สวนอาหารปีกไม้ FT ทอเทพสุทินขอให้ติดตามพวกเราต่อไปนะครับช่วยให้กำลังใจช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย
เราจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปครับครับผมขอบคุณครับครับชาโดบอกอะไรแฟนๆบ้างก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมทั้งคนที่ชอบผมแต่ถ้าใครไม่ชอบผมผมก็ขออภัยด้วยครับในความไม่ถูกใจแต่ผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีครับเพราะว่าครอบครัวผมรออยู่ครับครับผมสู้ๆนะน้องเป็นมวยคาบตัวเงินแสนให้ได้ไวๆครับครับดูนะครับจังหวะที่ทั้งคู่นั้นแลกอาวุธครับหมัดต่อหมัดแข้งต่อแข้งมีหมัดของชาโดโดนเตะพับต่อครับเตะไปติดต้นแขนครับทำให้ติดต้นแขนที่เข้าขมับนะครับโอ้ดีแทงลิ้นปี่ครับมีต้นขาครับอินทรีทองถนัดนะครับเรื่องนี้ไหนสู้ได้ครับตีต้นขาครับเตี้ยกว่าต้องตีตรงนี้แหละถูกต้องแล้วนะครับตีให้เคล็ดตีให้กล้ามเนื้อมันช้ำครับกระโดดเข่าลอยครับนี่เจ้าตำรับเลยครับคุณหมอวิชัยขึ้นไปดูแล้วแผลอันตรายนะครับยกไม่ได้ดูนะครับบนเวทีมีอีกคู่นะครับ3ยกแต่ว่าดูนะครับดูไฮไลท์ของคู่เอกจังหวะแทงซ้ายลุยแทงใต้ราวนมครับตีชายโครงตีคืนนะครับบินขึ้นไปตีครับต้องโหนต้องขยิ่งตีครับเพราะว่าสั้นกว่า